ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านสูตรออนไลน์สโตร์นะครับผมพอเราเข้าสู่หน้าเว็บแล้วนะครับเราสามารถเลือกไปที่สินค้าที่เราต้องการได้เลยโดยที่คลิกที่รูปภาพครับหลังจากนั้นหน้าเว็บก็จะเข้ามาสู่รายละเอียดของสินค้านะครับในส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยจะแสดงรูปภาพขึ้นมาด้านล่างก็จะมีเป็นตารางไซส์เสื้อมาตรฐานนะครับเราสามารถเช็คไซส์ของเราได้จากตารางอันนี้เลยครับผมพอเราได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วในส่วนของด้านมุมขวานะครับจะเจอกรอบสี่เหลี่ยมๆที่ขึ้นรายละเอียดสินค้านะครับรวมถึงราคาตรงนี้เลยก็คือเราสามารถกดเข้าไปตรงคำว่าตัวเลือกสินค้าได้เลยครับผมหลังจากนั้นจะโชว์ไซส์ทั้งหมดที่มีนะครับขึ้นมาเราก็สามารถเลือกไซส์ที่เราต้องการได้เลยครับอย่างเช่นเราเลือกไซส์ XL 36ในกรณีนี้ถ้าขึ้นคำว่าแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้าอันนี้หมายถึงว่าสินค้าหมดสต็อกนะครับผมเราจะไม่สามารถสั่งซื้อได้แต่เราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามาได้ครับผมพอมีสินค้าเข้ามาเนี่ยระบบก็จะแจ้งผ่านอีเมลให้คุณลูกค้าทราบนะครับเดี๋ยวงั้นผมจะลองเลือกเป็นไซส์ M 34ถ้าอย่างนี้ก็คือขึ้นคำว่าเพิ่มลงตะกร้าสินค้าอย่างนี้ถือว่าสินค้ายังมีสต็อกอยู่ครับเราสามารถกดเพิ่มลงตะกร้าสินค้าได้เลยครับผมพอกดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อสรุปรายละเอียดสินค้าที่เราได้เลือกไปนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมเลือกเป็นชุดปกติขาวคอตั้งชายไซส์ M กางเกง L 34จำนวน1ตัวราคา 2,099 บาทครับผมถ้าสมมติเราต้องการสั่งสินค้าเพิ่มเราก็สามารถแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับว่าจะเอาเป็นจำนวนกี่ตัวครับหลังจากนั้นให้เรากดที่สั่งซื้อสินค้าในตะกร้าครับครับระบบก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดสินค้าหรือว่าหน้าตะกร้าสินค้าที่เราได้กดเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วก็จะให้เราเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อในขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าการเข้าสู่ระบบเนี่ยมีกี่วิธีแล้วทำยังไงได้บ้างนะครับครับแล้วเดี๋ยวลองชมในคลิปหน้านะครับผม